กลับมาช่วงนี้ของนิวข่าวเย็นนะครับยังอยู่ในความเคลื่อนไหวของการเมืองที่ร้อนแรงในตอนนี้โดยเฉพาะการจัดสมการหาสูตรว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลก่อนกันกันแน่นะฮะระหว่างคนที่คลองคะแนนดิบเยอะกับคนที่มีจำนวนส.ส.เยอะก็คือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนี่แหละนะฮะเมื่อวานนี้พรรคอนาคตใหม่นำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยมีการแถลงจุดยืนของพรรคนะครับคุณธนาธรบอกว่าจะไม่ส่งรายชื่อธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าจะให้พรรคที่ได้ส.ส.มากเนี่ยนะฮะได้รับเกียรตินั้นไปไปจะตั้งรัฐบาลก่อนนะครับพอโยนมาก็คือไปทางพรรคเพื่อไทยก็คือชัดเจนแล้วแหละใช่นะฮะก็บอกว่าสามารถที่จะยื่นรายชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เยอะนะฮะแต่วันนี้ล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังมีพรรคอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยก็ยังสามารถยื่นรายชื่อแคนดิเดตจากพรรคอื่นเป็นนายกได้เหมือนกันนะแล้วทุกสายตาจับจ้องไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าคนนี้อาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญนะฮะที่จะพาพรรคทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะครับเรื่องนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยไม่ยึดติดไม่มีเงื่อนไขขอเพียงแค่ให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามที่ได้หาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องยึด2ปัจจัยสำคัญก็คือต้องได้รับเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎร251เสียงและได้รับเสียงสนับสนุน376เสียงในการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีหากไม่สามารถทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมหน่อยครับก็ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการครับแล้วก็เรียนว่าทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีเราบอกแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจเพื่อแย่งชิงเพื่อผลประโยชน์และความทะยานอยากของใครบางคนเป็นความต้องการที่จะหาทางออกของประเทศพรรคเพื่อไทยได้ปลดเงื่อนไขทั้งหมดออกแล้วว่าเราไม่ยึดติดว่าจะต้องมาคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ว่าจะต้องได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องที่คุยได้เอาปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้งเอาเจตนารมณ์ที่อยากจะออกจากความขัดแย้งและออกจากวิกฤตการณ์ที่ทุกคนเป็นห่วงและเป็นปัญหาทั้งปัญหาเศรษฐกิจและความที่ต้องความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ต้องเผชิญเป็นเรื่องหลักพรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนและเราเชื่อมั่นว่าเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนควรเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศที่จะเกิดขึ้นส่วนจัดได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องอนาคตที่ต้องพิจารณาดูถ้าไม่สามารถทำได้ผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ของประชาชนไม่ควรยึดมั่นในความนี่ค่ะแล้วก็บอกว่าที่นาทีนี้เนื้อหอมที่สุดก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยแหละค่ะส่วนความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่พรรคภูมิใจไทยก็ยังคงเงียบเหงานะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ยังคงเก็บตัวเงียบแล้วก็ไม่ได้เดินทางเข้าพรรคในวันนี้ค่ะส่วนกระแสข่าวที่ว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์เพื่อจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลนั้นล่าสุดแหล่งข่าวยืนยันแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าตัวของคุณอนุทินตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนล่าสุดพอไปสำรวจดู Facebook ของคุณอนุทินนะคะซึ่งก็เป็น Facebook ส่วนตัวจากเดิมเนี่ยจะเป็นรูปถ่ายของคุณอนุทินแล้วก็โลโก้พรรคเป็นหน้าโปรไฟล์ Facebook แต่พอมาตรวจดูค่ะตั้งแต่วันที่23มีนาคมก็เปลี่ยนรูปเป็นรูปพลิกนะคะรูปพลิกแบบนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็มีนัยยะอะไรหรือเปล่าเข้าไปคอมเมนต์กันนะคะก็บางคนก็คอมเมนต์บอก Hot and Spicy หรือว่าแปลว่าเผ็ดร้อนแล้วก็ร้อนแรงนั่นเองค่ะซึ่งก็ปรากฏว่ารูปนี้นะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาได้เปลี่ยนมาตั้งแต่23มีนาคมช่วงเวลา 17:52 นก่อนจะถึงเส้นตายการหาเสียงของพรรคการเมืองในเวลา 18:00 นก็คือเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วแหละแต่คนก็ไปจับจ้องในช่วงนี้กันนะคะขณะที่ทีมงานของนายอนุทินก็บอกว่ารูปพลิกสีแดงนี้ไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออะไรค่ะเพียงแต่ว่าเป็นรูปที่รีบเปลี่ยนก่อนเวลากำหนดเพราะก่อนหน้านี้จะมีโลโก้ของพรรคภูมิใจไทยแล้ว Facebook เนี่ยก็แนะนำรูปนี้ขึ้นมาคุณอนุทินก็เลยไปกดยืนยันขอย้ำว่ารูปพลิกสีแดงนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษค่ะ
ก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่เรื่องของสมการการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าสรุปแล้วใครจะไปรวมกับใครกันแน่เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราก็เดินทางไปพูดคุยกับอาจารย์อุดมรัตน์อมฤตนะครับให้ท่านเนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ะการเมืองของไทยต่อจากนี้ไปเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับทางศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านเป็นอดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ท่านก็บอกนะครับว่าหลังการเลือกตั้งทิศทางการเมืองต่อจากนี้ไปเนี่ยยังมีข้อสังเกตว่าการเมืองยังคงแบ่งเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งที่ยอมรับนะฮะแล้วก็ฝ่ายที่ไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยังมีตัวแปรซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการก่อตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคขนาดกลางโดยในส่วนของคนที่ยอมรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังได้เปรียบอยู่นะครับเนื่องจากเชื่อว่าสว.250เสียงที่ฝั่งคสช.เลือกมาน่าจะเทคะแนนไปทางพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วซึ่งหากฝ่ายที่ไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปทำงานก็อาจจะเกิดความลำบากได้ครับอาจารย์อุดมบอกต่อด้วยนะคะว่าในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นพรรคที่มีความเป็นกลางเข้ากับใครก็ได้กับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากสตัวของสวเป็นหลักค่ะซึ่งคนจะเป็นนายกได้ต้องมาจากเสียงของสสด้วยหากการเมืองเนี่ยจะเดินต่อไปได้คิดว่าควรจะเป็นคนที่เดินกลางๆมารวมกับพรรคพลังประชารัฐค่ะว250คนเนี่ยประกอบไปด้วยอาจตีซะว่า194คนซึ่งคสช.เลือกมาจากกรรมการสรรหาถามว่ากรรมการสรรหาตอนนี้เรารู้ไหมว่าเป็นใครผมเข้าใจว่าก็คงเป็นคสช.เองนั่นแหละที่เป็นกรรมการสรรหาเพราะนั้น194ที่ได้รับเลือกรวมอีก6ที่เป็นตำแหน่งประจำเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นคสช.ชัดเจนส่วนอีก50คนซึ่งเลือกมาจากคนที่ไปเลือกกันเองมา200แล้วคสช.ไปเลือกมา50เนี่ยผมเชื่อว่าคสช.ก็คงต้องเลือกคนที่คุยได้อยู่แล้วอันนี้คือพูดแบบตรงไปตรงมานะผมไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะนั้น250คนเนี่ยผมมองไม่ออกว่ามันจะเป็นคนที่พรรคพลังประชารัฐคุยไม่รู้เรื่องได้ยังไงหรือว่าจะให้เพื่อไทยไปดึงมาให้แบบเป็นข้างเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีเหตุผลแบบฟ้าถล่มดินทลายจริงๆอ่ะคนเหล่านี้ถึงจะมางั้นอาจารย์ก็จะหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มีเปอร์เซ็นต์ผมใช้คำนี้ละกันเพราะว่าในทางเขาเรียกว่าในทางเหตุผลของเรื่องเนี่ย250คือทุกคนมองออกอยู่แล้วว่า250อยู่ในกระเป๋าท่านนายกประยุทธ์อยู่แล้วแล้วเพียงแต่ว่าไอ้การไปเพิ่ม126มันไม่มีเหตุผลเพราะว่ามันจะบริหารงานไม่ได้มันจะบริหารงานบ้านเมืองไม่ได้เพราะว่ามันต้องผ่านจากสภาผู้แทนเพราะนั้นโอเคละการที่จะให้ขึ้นมาถึงเกิน250มันอาจจะจำเป็นในแง่ที่ว่าเพื่อให้การบริหารจัดการออกกฎหมายผ่านงบประมาณผ่านอะไรต่างๆเนี้ยมันไปได้ซึ่งการที่จะให้ได้เกิน250ในที่เนี้ยมันถึงต้องไปดึงให้พรรคกลางๆซึ่งเข้ากับใครก็ได้เนี่ยมาในไอ้ข้อต่อรองเท่านั้นน่ะที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมอาจจะต้องสนใจอาจารย์อุดมยังพูดถึงการล่ารายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ change.org ด้วยนะคะเพื่อจะขอถอดถอนกกต.อาจารย์อุดมบอกว่าไม่สามารถทำได้ค่ะแต่สามารถทำได้เพียงแค่ตรวจสอบการทำงานว่ามีความทุจริตหรือไม่แล้วให้ปปช.ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะยื่นถอดถอนเนี่ยไม่มีแล้วมันจะยื่นได้เพียงแค่การยื่นว่าเขาทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าเขากระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรแต่ถ้าเขาเพียงทำไม่ได้ถูกใจใช่ไหมเราจะไปให้ใครเป็นคนไปตรวจสอบทำไม่ถูกใจใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพมันเป็นเรื่องว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะถอนก็คือไปหมายถึงว่าถ้าจะดำเนินคดีกับเขาก็คือไปส่งให้ปปช.ใช่ไหมฮะว่าเออให้เขามีทำผิดหน้าที่ทำอะไรต่างๆไม่ถูกต้องส่วนไอ้เรื่องที่ว่าโอ้ยคนไม่ค่อยพอใจมากเลยทำให้ปีเค้นให้กกต.ต้องทำอะไรลาออกมันก็เป็นเรื่องในเชิงสปิริตอันนั้นเราก็พูด
ซึ่งความเห็นของอาจารย์อุดมนะคะก็สอดคล้องกับนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะซึ่งก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการล่ารายชื่อถอนกกต.ออนไลน์นั้นไม่มีผลทางกฎหมายนะคะต่อให้จะลงชื่อเป็นล้านๆคนก็ทำอะไรกกต.ไม่ได้ทำไมถึงไม่ทำให้ถูกกฎหมายพร้อมกับแนะวิธีการล่ารายชื่อที่ถูกกฎหมายด้วยก็คือการจะล่ารายชื่อเนี่ยจะต้องมีผู้ลงมือลงชื่อด้วยตัวเองในแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดด้วยพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาที่ถูกต้องไม่ต้องเป็นถึงล้านไม่ต้องมีถึงล้านค่ะขอแค่ 20,000 ชื่อก็ดำเนินกระบวนการไล่กกต.ออกไปได้แล้วไม่ต้องเป็นล้านเป็นแสนหรอกนี่คุณศรีสุวรรณเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็บอกวิธีการแบบนี้ค่ะสรุปก็คือไปลงชื่อบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่มีผลอะไรเลยจะเห็นแค่ภาพอย่างเดียวว่ามีคนจำนวนเยอะมากที่ไม่พอใจการทำงานขององค์กรนี้แต่ไม่สามารถนำไปยื่นถอดถอนองค์กรเหล่านั้นได้ถูกไหมฮะต้องทำตามที่คุณศรีสุวรรณได้ระบุไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามอาจารย์อุดมก็คือกรณีการส่งบัตรเลือกตั้งมาช้าเนี่ยของทางกกต.อาจารย์อุดมก็มองว่าตามกฎหมายมาตรา114นะครับที่พรรคการเมืองนำมาอ้างต้องดูว่ามีเหตุผลไหนที่ส่อทุจริตหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่กระบวนการที่มาส่งช้าเท่านั้นต้องมีเหตุที่มาที่ไปให้ชัดเจนก่อนจะชี้ว่าเป็นบัตรเสียนอกจากนี้บัตร 1,500 ใบเนี่ยอาจจะเป็นบัตรดีและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจผิดพลาดจากการสื่อสารก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเกาะติดอยู่ที่กกต.แล้วก็รายงานเข้ามาว่าบัตร 1,500 ใบที่ส่งล่าช้าจากนิวซีแลนด์เนี่ยกกต.มีมติว่าเป็นบัตรเสียไม่สามารถมานับคะแนนได้นะครับนี่แหละค่ะแต่ส่วนคำถามที่หลายคนสงสัยอยู่ก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคไหนจะได้จัดตั้งกันแน่มีคะแนนดิบหรือว่าป๊อปปูล่าโหวตหรือว่ามีส.ส.มากกว่ากันวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจออาจารย์มีชัยค่ะอดีตประธานกรรมการรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ก็เลยสอบถามถึงเรื่องนี้กันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนะคะแต่ว่าอาจารย์มีชัยไม่ได้ตอบคำถามเพียงแค่ส่งรอยยิ้มพร้อมกับสายหัวให้กับผู้สื่อข่าวโอ้โหเท่านั้นแล้วก็จบไปจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ทั้งผู้สื่อข่าวเองประชาชนหรือแม้แต่พรรคการเมืองเองอยากรู้มากที่สุดนะครับว่าต้องยึดอะไรเป็นหลักกันแน่ในการที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้คลุมเครือมากคุณสดศรีก็เลยแนะนำบอกว่าอะไรนะให้ทำประชามติไปทำมาเลยสอบถามประชาชนว่าจะอยากได้แบบไหนก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะลงเอยจบลงอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยค่ะครับคราวนี้หลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเองก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรมันขาดหายไปหรือเปล่าป้ายหาเสียงฮะเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมีเวลา2เดือนใช่ไหมที่ป้ายหาเสียงเหล่านี้ก็จะมาแปะเอาไว้ตามทางเสาไฟฟ้าบ้างหน้าปากซอยบนทางเท้าบ้างผู้จัดการแนะนำตัวผู้สมัครของแต่ละพรรคนะครับล่าสุดหลังผ่านพ้นการเลือกตั้งเนี่ยทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าให้เวลาพรรคการเมืองต่างๆเก็บป้ายหาเสียงภายใน7วันถ้าไม่ดำเนินการเดี๋ยวจะจัดเก็บให้เองนะครับเรื่องนี้คุณอาริศสีทองผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ชี้แจงว่ากรณีป้ายหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างๆที่ยังคงติดค้างอยู่ริมถนนและพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งบอกว่าเทศกิจเขตจตุจักรก็แจ้งไปยังพรรคต่างๆให้จัดเก็บป้ายหาเสียงออกจากพื้นที่ภายในวันนี้หากไม่ดำเนินการพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะจัดเจ้าหน้าที่เขตจตุจักรนะครับแล้วก็ไปจัดเก็บกันเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เหล่าบรรดาซาเล้งคนเก็บของเก่าขายไม่มาเก็บป้ายหาเสียงออกไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยซาเล้งไปแล้วไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บเลยค่ะเขาเห็นว่าอ่ะอันนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปเก็บนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าไม่ออกมาเก็บเพราะว่าอะไรเพราะวัสดุที่ทำป้ายเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่ใช่ไม้อัดหรือไม้กระดานที่นำไปขายได้ราคาแล้วก็เลยไม่เก็บไปนะฮะก็เลยยังเห็นกันเยอะแยะแบบนี้อยู่ละค่ะขณะที่นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าหลังเลือกตั้งนะคะทางกทม.ก็สามารถดำเนินการจัดเก็บป้ายหาเสียงออกจากพื้นที่สาธารณะได้เองแล้วขณะนี้ก็ให้เวลาพรรคการเมืองในฐานะเจ้าของป้ายดำเนินการเก็บป้ายหาเสียงออกภายใน7วันนะคะส่วนสาเหตุที่ทางกทม.ยังไม่เข้มงวดกวดขันในเรื่องของการนำป้ายหาเสียงออกทันทีเพราะว่า
ายังมีผู้สมัครและพรรคการเมืองขึ้นป้ายขอบคุณประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอยู่เลยไม่อยากทำลายบรรยากาศแบบนี้ล่ะค่ะแต่คุณสกลทีก็บอกนะครับว่าให้เวลาถึงแค่วันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากนั้นทางกรุงเทพเนี่ยจะดำเนินการจัดเก็บให้เองแล้วก็เชื่อว่าถ้าจัดเก็บให้เนี่ยน่าจะมีเรื่องการคิดค่าใช้จ่ายกับทางพรรคการเมืองด้วยนะครับพาไปที่จังหวัดชุมพรกันต่อยังอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเพราะว่ามีคนตาดีแอบไปเห็นว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกไปทิ้งอยู่ในถังขยะหลายคนก็สงสัยตั้งคำถามมาทำแบบนี้ได้หรอค่ะใช้แล้วทิ้งเลยหรอหรือยังไงแล้วทิ้งกันแบบนี้เลยนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ออกมาระบุแล้วบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การทุจริตนะคะแต่ว่ามันเป็นความสับเพร่าของเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าโลกออนไลน์เขาก็แชร์เอกสารแล้วที่สำคัญเอกสารที่ทิ้งลงไปเนี่ยมีลายเซ็นของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยพร้อมกับกระดาษสีขาวที่คาดว่าคงใช้เป็นกระดาษปิดหีบบัตรของหน่วยเลือกตั้งที่16เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชุมพรแถมยังมีสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าห้องน้ำนะคะภายในปั๊มน้ำมันปตท.ด้วยที่เมืองชุมพรล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคือนายวิบูลรัตนพรวงศ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ได้ขอให้ผอ.สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพรสั่งทีมเนี่ยไปสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบหาความชัดเจนแล้วต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การทุจริตแต่ว่าเป็นความสับเพร่าของเจ้าหน้าที่เองค่ะทราบจากสื่อโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นภาพนั้นเช่นเดียวกันก็จะมีลักษณะเหมือนกับเอกสารยับๆนะฮะแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นที่รัดหีบบัตรนะครับทิ้งอยู่ในถังขยะทางท่านผอ.กกต.เนี่ยก็ได้โทรศัพท์มารายงานด้วยวาจาแล้วนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยได้สอบถามข้อเท็จจริงนะครับเบื้องต้นก็ยังไม่พบเรื่องของการทุจริตแต่อาจจะเป็นความบกพร่องความสับเพร่านะครับของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้เร่งให้ทางผอ.กกต.และทีมสืบสวนของท่านช่วยกรุณานะครับไปสืบให้เกิดความชัดเจนนะครับจะได้ตอบสังคมได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวท่านก็คงจะสอบถามสืบสวนนะครับแล้วก็จะรายงานข้อเท็จจริงมาให้ทางจังหวัดได้ทราบครับก็คงต้องมีการสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าทำไปด้วยเจตนาอะไรนะฮะแล้วบกพร่องหรือเปล่าแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไปเนี่ยนะฮะนอกจากคนไทยแล้วที่สังเกตเรื่องการเลือกตั้งและอยากให้ทางกกต.เนี่ยเร่งประกาศว่าผลการเลือกตั้งสรุปแล้วใครได้อะไรยังไงบ้างเนี่ยนะฮะยังมีต่างประเทศที่เขาจับตามองเหมือนกันอย่างทาง EU นะครับก็บอกว่าอยากให้กกต.เนี่ยเร่งประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็วยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับรัฐบาลใหม่ของไทยส่วนทางอังกฤษก็ยินดีกับไทยในการจัดการเลือกตั้งสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับนางมายาโคซิยานซิชโฆษกฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU ก็ออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าการจัดการเลือกตั้งส.ส.ของไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นไปอย่างสันติถือเป็นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2554จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะประชาชนชาวไทยจำนวนมากออกมาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศนะครับคาดหวังว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และที่สำคัญอีกประการก็คือกรณีไม่ชอบมาพากลต่างๆที่มีการรายงานจะต้องได้รับการสอบสวนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและโปร่งใสโดยแถลงการระบุด้วยนะครับว่า EU หวังว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่สะท้อนถึงเจตจำนงของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายครับขณะที่นายมาร์คฟิลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษฝ่ายกิจการด้านเอเชียและแปซิฟิกออกแถลงการในนามรัฐบาลอังกฤษค่ะเพื่อแสดงความยินดีต่อการเลือกตั้งของไทยโดยระบุว่าถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ได้เห็นประชาชนคนไทยจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตของประเทศสิ่งสำคัญคือกรณีผิดปกติต่างๆจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อมั่นใจกับการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือและก็ชัดเจนให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะครับทางอังกฤษก็บอกว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลควรดำเนินการในลักษณะที่เหมาะสมและเปิดเผยเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับ
มาดูคำถามที่เราถามคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่ท่านนายกจะประกาศยุติการจัดรายการทุกคืนวันศุกร์ว่าอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยจัดต่อไปหรือไม่นะคะแต่ว่าท่านนายกก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวค่ะก็บอกว่าเนี่ยจะเลิกจัดแล้วแต่ว่าวันศุกร์ที่29มีนาคมนี้จะจัดเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับสอบถามผู้สื่อข่าวด้วยว่าดีใจไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านนายกกันหน่อยค่ะวันศุกร์นะก็คงหลายคนก็คงถามว่าเมื่อไหร่ผมจะเลิกพูดที่นะผมก็จะเลิกพูดนะผมจะพูดอีกครั้งเดียวเป็นการขอบคุณต่างๆอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดในการวันศุกร์สามประชาแล้วก็จะเอาเวลานั้นสัก10นาทีให้มีการแถลงความก้าวหน้าในเรื่องของพิธีบรมราชาภิเษกแทนนะครับโอเคดีใจไหมดีใจนะเพราะผมพูดมาหมดแล้วล่ะนะไม่ว่าจะความคิดของผมวิสัยทัศน์ของผมหรือการแก้ปัญหาการทำงานที่ผมดีเบตมาตลอด5ปีของผมอาจจะมีใครไปดีเบตกับผมแต่ผมชี้แจงอธิบายหลักการและเหตุผลของผมสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งวิธีการทำให้ท่านดูแล้วให้ท่านฟังแล้วเพราะนั้นก็กรุณาฟังรัฐบาลใหม่ต่อไปนะใครก็ตามที่คาดหวังมาก็ลองฟังก็ดูจะแก้ยังไงต่อไปในอนาคตนะครับท่านก็บอกว่าท่านดีเบตกับตัวเองมาเนี่ย5ปีแล้วนะฮะศุกร์นี้จะเป็นศุกร์สุดท้ายที่ท่านจะดำเนินรายการต่อไปนะครับก็เลยอยากถามท่านผู้ชมว่าถ้าสมมุติจริงๆนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งนึงเนี่ยยังอยากให้มีรายการทุกวันศุกร์ต่อไปหรือไม่เห็นบางคนก็บอกว่าอยากให้มีต่อบางคนบอกอยากให้มีทุกจันทร์ถึงศุกร์เลยทุกวันเลยแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหกลัวท่านนายกเหนื่อยพักก่อนก็ดีสมมาพูดคุยกันได้ทั้งทาง SMS แล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ฝุ่นพิษโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ประชาชนได้รับผลกระทบหลายคนเริ่มป่วยแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ